ครั้งหนึ่งนะครับในก้าวแรกนะครับ slow ไม่มีเทิร์นนะครับก้าวที่สองเทิร์นเสร็จ104นะครับในเท้าซ้ายเท้าเดิมนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นหน้าไม่มีเทิร์นนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูทิศทางนะครับการเต้นรำบ้างครับในก้าวแรกนะครับผู้ชายทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับในก้าวแรกนะครับก้าวที่สองนะครับเทิร์นนะครับปลายเท้าชี้ไปทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับก้าวที่สามนะครับทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับคราวนี้เรามาดูภาพต่อเนื่องนะครับ slow 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 นะครับคราวนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ slow 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 โอเคครับผมคราวนี้ลองมาดูฝ่ายหญิงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดนะคะของฝ่ายหญิงบ้างนะคะเราถอยหลังนะคะ slow ในก้าวเดียวกันเป็นอาการหมุนนะคะ slow. อีก slow นะคะแล้วก็ถอยหลังเป็น slow นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถอยหลัง slow แล้วก็หมุนนะคะอีก slow แล้วก็ถอย slow นะคะโอเคคราวนี้เรามาดู footwork นะคะแล้วถอยหลังนะคะเป็นปลายแล้วเต็มเท้าแล้วหมุนด้วยส่วนบอลของเท้านะคะนับ slow นะคะแล้วถอยหลังเป็นปลายแล้วเต็มเท้านะคะอีก slow นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเราถอยหลังนะคะปลายเท้าแล้วเต็มเท้าเทิร์นด้วยส่วนบอลของเท้านะคะนับ slow แล้วถอยหลังอีก slow นะคะรวมเป็น3 slow ด้วยกันนะคะคราวนี้เรามาดู CBM นะคะในก้าวแรกนะคะเราจะเห็นเพราะว่าเริ่มหมุนนะคะเราจะเห็น CBM เราเตรียมเทิร์นนะคะ slow ใช่ไหมคะหมุนนะคะเทิร์นนะคะแล้วก็มี CBM อีกในก้าวสุดท้ายนับ slow ใช่ไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในก้าวแรกเราถอยมี CBM นะคะมี CBM แล้วหมุนบนส่วนบอลของเท้านะคะแล้วในก้าวสุดท้ายมี CBM นะคะคือก้าวที่3อีก1 slow นะคะคราวนี้เรามาดูมุมเทิร์นนะคะว่าเราเทิร์นเท่าไหร่นะคะในก้าวแรกเรายังไม่เทิร์นนะคะแต่เราจะเริ่มเทิร์นใช่ไหมคะยังไม่เทิร์นแล้วเราเทิร์น1ส่วน4นะคะของห้องนะคะแล้วถอยตรงนะคะไม่เทิร์นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มเทิร์นใช่ไหมคะเทิร์น1ส่วน4แล้วก็ไม่เทิร์นนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูทิศทางนิดนึงว่าเราจะปะหันหลังไปไหนนะเราหันหลังให้กับทะแยงเข้าหากำแพงนะคะแนวเต้นรำไปด้านขวามือของเรานะคะเราถอยหลังนะคะเข้าหากำแพงทะแยงเข้าหากำแพงนะคะแล้วเทิร์นนะคะหลังทะแยงหันหลังทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์ถอยหลังตรงนะคะในก้าวที่3นะคะคราวนี้เวลาลักษณะการทำ survival เท้านะคะเราสามารถถอยหลังตรงนะคะลากเท้าปลายเท้านะคะขาที่เท้าที่ survival ลากผ่านเซ็นเตอร์นะคะแล้วเทิร์นนะคะแล้วก็ถอยนะคะแล้วก็สามารถทำลองคล้ายๆลอนเล่เท้านะคะได้ด้วยนะคะโดยการเราถอยหลังใช่ไหมคะถอยหลังยืนบนขานี้แต่จะยากหน่อยนะคะแล้วเทิร์นผ่านเซ็นเตอร์เหมือนกันนะคะแล้วถอยหลังนะคะสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะคะโอเคเรามาดูความต่อเนื่องนะคะเราถอยเป็น slow หมุน slow ถอย slow นะคะคราวนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งนะคะด้านหลังนะคะแนวเต้นรำไปด้านนี้นะคะแล้วถอยหลังเป็น slow 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 นะคะแล้วก็ถอยหลังลงมาท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
slow survival slow แล้วก็ถอยอีก slow นะคะโอเคคราวนี้เราจะเข้าคู่นะคะพร้อมเข้าเพลงนะคะผู้ชายนะครับในก้าวแรกนะครับเราเตรียมตัวเทิร์นมี CBM ด้วยนะครับก้าวแรกนะเป็น slow 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 นะครับโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับในก้าวแรกนะมี CBM slow slow แล้วก็ CBM slow ในก้าวสุดท้ายนะครับเรามาดูฟิกเกอร์ตัวต่อไปเลยนะคะครับผมเป็นฟิตเทลฟิตเทลนะครับลองเข้าคู่ให้ผู้ชมดูนิดนึงนะครับผู้ชายนะครับยืนในตำแหน่งด้านนี้นะครับหน้าทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับก้าวแรกเป็นเท้าขวาออกนอกคู่นะครับเป็น slow นะครับ quick นะครับ lock quick 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 slow slow นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ slow quick 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 slow slowโอเคค่ะคราวนี้มาดูรายละเอียดของฝ่ายชายนะครับเริ่มจากฝ่ายชายก่อนนะครับผู้ชายผมจะให้หันหน้าทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์ก่อนนะครับไปด้านนี้นะครับเริ่มจากผู้ชายนะครับต่อเนื่องก่อนนะครับด้านหลังผมเป็นฝาผนังนะครับเป็น slow quick 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 slow slow นะครับโอเคครับคราวนี้ลองดูอีกหน้าหนึ่งนะครับด้านหลังผมเป็นฝาผนังนะครับหน้าผมทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์นะครับก้าวแรกนะครับเท้าขวา slow quick 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 slow slow โอเคครับคราวนี้เรามาดูฟุตเวิร์คของฝ่ายชายนะครับฝ่ายชายนะครับในก้าวแรกนะครับผู้ชายก้าวเท้าขวาขึ้นหน้านะครับเป็นส้นแล้วก็ขึ้นปลายนะครับก้าวแรกนะครับเป็นส้นแล้วก็ขึ้นปลายนะครับแล้วก้าวที่2เป็นปลายล็อกนะครับล็อกเท้าไว้นะครับก้าวที่3แยกข้างออกไปด้านหลังเล็กน้อยนะครับแล้วก็ก้าวที่4ขึ้นหน้าเป็นปลายนะครับก้าวที่5นะครับล็อกเท้านะครับแล้วก้าวขึ้นหน้านะครับแล้วก็ขึ้นหน้าอีกครั้งหนึ่งครับลองดูใหม่ครั้งหนึ่งนะครับ slow นะครับเป็นส้นปลายแล้วก็ก้าวที่2เป็นปลายนะครับก้าวที่3เป็นปลายก้าวที่4เป็นปลายนะครับก้าวที่5เป็นปลายนะครับก้าวที่6เป็นปลายแล้วก็ลดส้นลงนะครับแล้วก้าวต่อไปนะครับเป็นส้นเต็มนะครับโอเคครับคราวนี้ฟุตเวิร์คเสร็จปุ๊บเราลองมาดู CBM บ้างนะครับในก้าวแรกนะครับในก้าวแรกของฝ่ายชายนะครับมี CBM นะครับก้าวที่2ไม่มีนะครับล็อกเท้าก้าวที่3ไม่มีนะครับก้าวที่4ไม่มีนะครับก้าวที่5ไม่มีก้าวที่6ไม่มีนะครับก้าวที่7มี CBM นะครับโอเคคราวนี้มาดูมุมเทิร์นบ้างนะครับของฝ่ายชายผู้ชายนะครับในก้าวแรกเตรียมตัวเทิร์นนะครับก้าวที่2เทิร์นเสร็จ1ส่วน8นะครับปลายเท้าชี้ไปตามแนวเต้นลำนะครับก้าวต่อไปนะครับก้าวที่3ทะแยงอีกเสร็จ1ส่วน8หน้าทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวที่4นะครับตรงก้าวไปข้างหน้าตรงนะครับไม่มีมุมเทิร์นนะก้าวต่อไปนะครับล็อกเท้าไม่มีมุมเทิร์นก้าวต่อไปไม่มีมุมเทิร์นเช่นเดียวกันครับก้าวสุดท้ายก็ไม่มีมุมเทิร์นนะครับอีกรอบนึงนะครับผู้ชายเตรียมตัวเทิร์นก้าวแรกนะครับมี CBM ก้าวที่2นะครับเทิร์นเสร็จ1ส่วน8หน้าเท้าชี้ไปตามแนวเต้นลำนะครับก้าวที่3นะครับทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับอีกเสร็จ1ส่วน8นะครับก้าวที่4ทะแยงเข้าสู่ฝาผนังเช่นเดียวกันนะครับก้าวที่5ล็อกก้าวที่6
ปลายเท้าลงนะครับ9ที่7ไม่มีเทิร์นโอเคครับคราวนี้มาดูทิศทางการเต้นลำบ้างนะครับของฝ่ายชายหน้าผู้ชายทะแยงเข้าสู่ฝาผนังแทงเข้าสู่เซ็นเตอร์นะครับไปตามแนวเต้นลำก้าวแรกนะครับก้าวที่2นะครับปลายเท้าล็อกนะครับชี้ไปตามแนวเต้นลำนะครับก้าวที่3ปลายเท้าชี้ไปทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวที่4ทะแยงเข้าสู่ฝาผนังก้าวที่5ล็อกเท้าทะแยงเข้าสู่ฝาผนังก้าวที่6ทะแยงเข้าสู่ฝาผนังเช่นเดียวกันนะครับลดส้นลงก้าวที่7ก้าวทะแยงเข้าสู่ฝาผนังครับผมอีกครั้งนึงนะครับผู้ชายทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์นะครับก้าวที่2คอสเท้านะครับปลายเท้าชี้ไปทะแยงไปตามแนวเต้นลำนะครับก้าวที่3ทะแยงเข้าสู่ฝาผนังก้าวที่4ทะแยงเข้าสู่ฝาผนังก้าวที่5ล็อกเท้าทะแยงเข้าสู่ฝาผนังก้าวที่6ทะแยงเข้าสู่ฝาผนังก้าวที่7ทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับโอเคคราวนี้ลองเต้นต่อเนื่องนะครับให้ดูครั้งหนึ่ง slow quick 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 slow slow นะครับคราวนี้มาดูฝ่ายหญิงบ้างนะครับค่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของฝ่ายหญิงนะคะให้แนวเต้นลำไปฝั่งนี้แล้วกันนะคะโอ้หันหลังให้ก่อนนะคะเราถอยหลังนะคะเป็น slow นะคะแล้วก็ไขว้เท้าข้างหน้านะคะเป็น quick นะคะขึ้นถอยหลังนะคะแต่แยกไปข้างๆเล็กน้อย quick นะคะแล้วก็ถอยหลังตรง quick แล้วไขว้เท้า quick slow slow นะคะโอเคเอาใหม่ครั้งหนึ่งนะคะลักษณะเท้าเดี๋ยวเราถอยนะคะถอยเท้าซ้ายนะคะนับ slow แล้วก็ควยเอาเท้าขวาเข้ามาควยเป็น quick นะคะแยกข้างแยกข้างเล็กน้อยนะคะเขาเรียกไหลไปตามแนวเต้นลำนะก่อนนะคะ quick quick นะคะ quick quick slow ถอย slow นะคะเอาล่ะคราวนี้เรามาดู footwork นะคะนิดหนึ่งนะคะ footwork นะคะถอยปลายนะคะไขว้เป็นปลายแยกข้างปลายนะคะถอยหลังปลายไขว้เท้าอีกครั้งหนึ่งปลายแล้วก็ปลายลดส้นนะคะแล้วก็ลดส้นนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูมุมเทิร์นนะคะในก้าวแรกนะคะเรายังไม่มีมุมเทิร์นนะคะเราจะมี CBM นะคะเราถอยหลังนะคะเป็นปลายเท้าแล้วก็เริ่มเทิร์นนะคะในก้าวที่2 1ส่วน8นะคะตอนไขว้เท้านะคะแล้วก็เทิร์นอีก1ส่วน8นะคะแล้วก็ถอยหลังตรงนะคะไม่มีมุมเทิร์นไขว้เท้าอีกทีนะคะแล้วก็ถอยหลังนะคะแล้วมี CBM ใน9สุดท้ายแต่ยังไม่เทิร์นนะคะเอาใหม่อีกครั้งนึงนะคะเราเริ่มจะถอยหลังมี CBM นะคะ9ที่2เราเทิร์น1ส่วน8จะได้หัน LD ย้อนแนวเต้นลำนะคะแล้วก็แยกข้างเทิร์นอีก1ส่วน8นะคะไขว้เท้าไม่มีมุมเทิร์นนะคะแล้วก็ไม่มีมุมเทิร์นขอโทษค่ะไม่มีมุมเทิร์นถอยหลังลงไม่มีมุมเทิร์นนะคะคราวนี้เราจะมาดูทิศทางกันนิดหนึ่งนะคะเราถอยหลังทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะแล้วย้อนน้ำหนักควายเท้านะคะทิศทางปลายเท้าชี้ LOD ย้อนแนวเต้นลำนะคะแล้วก็แยกข้างนะคะเราหันหลังให้กับทะแยงเข้าหากำแพงนะคะแล้วถอยทะแยงเข้าหากำแพงนะคะคอสเท้าแล้วถอยลงทะแยงเข้าหากำแพงลดส้นลงแล้วก็ถอยหลังทะแยงเข้าหากำแพงนะคะเอาล่ะคราวนี้เรามาเต้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็น slow quick 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 slow slow นะคะเราดูอีกด้านหนึ่งนะคะเป็น slow quick 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 quick
slow slow นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเข้าเพลงกันเลยใน Fishtail นะคะคราวนี้เรามาดูฟิกเกอร์ตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นก็คือ Natural Turn and Hit Station Hit Station อ๋อ With Hit Station นะคะโอเคค่ะลองทำให้ผู้ชมดูก่อนนะครับสมมติว่าเส้นนี้เป็นฝาผนังนะครับในก้าวแรกนะครับผู้ชาย slow quick quick นะครับ slow 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 นะครับโอเคค่ะคราวนี้มาดูอีกมุมหนึ่งนะครับให้ฝั่งที่เป็นฝาผนังบ้างนะครับ slow quick quick slow 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 ค่ะคราวนี้เราดูรายละเอียดนะคะได้ครับผู้ชายบ้างจากฝ่ายชายก่อนนะครับผู้ชายนะครับเริ่มจากผู้ชายก่อนนะครับเต้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับก้าวแรกนะครับเป็น slow quick quick slow 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 นะครับคราวนี้มาดู footwork ของผู้ชายบ้างนะครับเริ่มจากผู้ชายนะครับหน้าทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับไปตามแนวเต้นรำนะครับ footwork ในก้าวแรกนะครับเป็นส้นแล้วก็ขึ้นปลายนะครับแล้วก็ต่อด้วยปลายก้าวที่2นะครับก้าวที่3เป็นปลายเท้าแล้วก็ลดส้นลงนะครับก้าวที่4นะครับต่อไปเป็นปลายส้นนะครับก้าวที่5นะครับทําฮิลพูลนะครับเป็นส้นเต็มนะครับก้าวที่6นะครับสโลว์บัสเท้าเข้ามานะครับอยู่ในลำตัวนะครับไม่มีน้ำหนักนะครับอีกครั้งนึงนะครับฟุตเวิร์คผู้ชายนะครับก้าวแรกเป็นส้นปลายนะครับแล้วก็เป็นปลายก้าวที่2ก้าวที่3เป็นปลายลดส้นลงนะครับก้าวที่4เป็นปลายนะครับลดส้นแล้วก็ฮิลพูลนะครับก้าวต่อไปนะครับสโลว์ดึงเท้าซ้ายเข้ามาชิดที่เท้าขวานะครับไม่มีน้ำหนักโอเคครับผมคราวนี้มาดู CBM ของฝ่ายชายบ้างนะครับในก้าวแรกนะผู้ชายเตรียมตัวเริ่มเทิร์นนะครับในก้าวแรกจะมี CBM นะครับก้าวที่2นะครับยังไม่มีนะครับก้าวที่3ไม่มีนะครับก้าวที่4นะครับถึงจะมี CBM นะครับก้าวที่5ไม่มีนะครับก้าวที่6ไม่มีนะครับโอเคคราวนี้มาดูมุมเทิร์นบ้างนะครับของฝ่ายชายว่ามีก้าวไหนบ้างนะครับก้าวแรกนะครับเราเตรียมตัวที่จะเทิร์นนะครับก้าวที่2นะครับเราเทิร์นอีกเซต1ส่วน4นะครับก้าวที่3นะครับเทิร์นอีกเซต1ส่วน8นะครับก้าวที่4นะครับเตรียมตัวที่จะเทิร์นนะครับก้าวที่5เทิร์นอีกเซต3ส่วน8นะครับก้าวที่6ไม่มีเทิร์นนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูทิศทางการเต้นรำบ้างนะครับผู้ชายหน้าทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับในก้าวแรกนะครับทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับก้าวที่2นะครับหลังทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์นะครับก้าวที่3นะครับหลังทะแยงเข้าสู่แนวเต้นรำนะครับก้าวที่4ก็ยังถอยหลังทะแยงเข้าสู่แนวเต้นรำนะครับก้าวที่5นะครับทำฮิลพูลนะครับปลายเท้าชี้ไปทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์นะครับก้าวที่6บัสเท้าเข้ามาอยู่ในชิดกับเท้าขวานะครับก็ยังทิศทางยังทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์เหมือนเดิมนะครับโอเคครั้งหนึ่งครับลองดูในก้าวแรกนะครับทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับในก้าวแรกก้าวที่2นะครับหลังนะครับทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์ก้าวที่3นะครับหลังชี้ไปตามแนวเต้นรำนะครับก้าวที่4นะครับถอยหลังไปตามแนวเต้นรำนะครับก้าวที่5ฮิลพูลนะครับปลายเท้าชี้ไปทางทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์นะครับก้าวที่6นะครับบัสเท้าเข้ามาใกล้ๆนะครับก็ยังทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์เหมือนเดิมนะครับโอเคครับคราวนี้ลองมาดูต่อเนื่องนะครับของฝ่ายชายนะครับลองดูนะครับเป็น slow quick quickslow slow slow นะครับดูอีกฝั่งนึงนะครับ slow quick quick slow slow
slow นะครับคราวนี้เราจะทำ natural นะคะซึ่งคล้ายกับ walk นะคะ footwork ก็คล้ายกันเราจะให้แนวเต้นรำไปทางนี้ก่อนนะคะนี่เป็นกำแพงแล้วถอยซ้ายนะคะใน natural slow quick quick แล้วทำ hesitation ใช่ไหมคะ slow 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 นะคะโอเคนะคะเรามาดู footwork กันเลยนะคะเราถอยหลังนะคะเป็นปลายลดส้นลงนะคะขึ้นเป็นปลายนะคะแล้วก็ตัวเทิร์นครบนะคะขึ้นเป็นปลายเหมือนกันแล้วลดส้นลงนะคะก้าวขึ้นนะคะเป็นส้นนะคะแล้วปลายนะคะเป็นปลายลดส้นลงนะคะตัวนี้เป็น hesitation แล้วก็ลากเท้าเข้ามาชิดนะคะโอเคเอาใหม่นะคะ footwork นะคะเราถอยปลายส้นนะคะแล้วขึ้นเป็นปลายนะคะแล้วปลายเอามาชิดนะคะแล้วก้าวขึ้นข้างหน้าเป็นส้นนะคะปลายแล้วก็ปลายลดส้นลงนะคะแล้วก็ลากเท้าขวาเข้ามาชิดเท้าซ้ายนะคะเป็นลักษณะการบัชเท้านะคะเรามาดูทิศทางนะคะการเทิร์นก่อนนะคะเราหันหลังให้กับทะแยงเข้าหากำแพงนะคะเราถอยหลังนะคะทะแยงเข้าหากำแพงแล้วเราหมุนปลายเท้าชี้ไปตาม LOD นะคะแล้วก้าวที่3แล้วก็เอาปลายเท้าเราก็จะหันไปตาม LOD นะคะแล้วส้นลงเราก้าวไปตาม LOD นะคะแล้วเทิร์นนะคะไปทะแยงนะคะหลังเริ่มทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะแล้วเราก็ลากเท้ามาชิดนะคะหลังทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์อยู่นะคะโอเคคราวนี้เรามาดูมุมเทิร์นนะคะในก้าวแรกนะคะเรายังไม่มีการเทิร์นแต่จะเริ่มเทิร์นนะคะเราจะเห็นว่ามี CBMนะคะเกิดขึ้นนะคะถอยหลังเราจะเทิร์น3ส่วน8นะคะของห้องปลายเท้าชี้ก้าวที่3ตัวเราเริ่มหมุนครบนะคะลดส้นลงใช่ไหมคะก้าวต่อไปนะคะเราก็จะมี CBM นะคะแล้วก็จะเทิร์นอีก3ส่วน8นะคะหลังเราจะได้หลังทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ลดส้นลงนะคะแล้วก็เอาเท้าเข้ามาชิดเข้าหาเท้าซ้ายนะคะเท้าขวาเป็นการบัชเท้าผู้หญิงจะดึงตัวนิดนึงจะเห็นคล้ายๆลักษณะการเทิร์นแต่ไม่มีการเทิร์นนะคะเป็นการหมุนตัวเล็กน้อยนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูความต่อเนื่องนะคะใน natural turn นะคะ with hesitation นะคะเป็นนับ slow quick quickslow slow slow เรามาดูเข้าคู่นะคะแล้วก็เข้าคู่อีกครั้งแล้วเราจะเข้าเพลงนะคะ slow quick quick slow 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 quick quick slow 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 โอเคเข้าเพลงเลยดีไหมคะครับ You're always in my heart from early in the morning till it's dark I gotta see your sweet sweet smile every day When I wake up in the morning and I see you there I always whisper a little prayer I gotta see your sweet sweet smileเรามีฟิกเกอร์ด้วยกัน5ฟิกเกอร์ของวันนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะลองมาร้อยเรียงนะคะฟิกเกอร์ทั้ง5นี้ก่อนดีไหมคะครูบอลได้ครับผมค่ะเรามาดูกันเลยนะคะช้าๆก่อนนะครับค่ะ
เราเริ่มจากขอเธอเทิร์นนะครับขอเธอเทิร์นหน้าผู้ชายทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับในก้าวแรกผู้ชายนะเท้าขวานะครับ slow quick quick slow นะครับต่อด้วย progressive chasse นะครับ slow quick quick slow slow นะครับแล้วต่อด้วย cross survival นะครับ slow 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 fit tail นะ quick 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 slow slow natural turn นะ quick quick นะครับ slow 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 คราวนี้เรามาแจ้งรายละเอียดนะลองมาอธิบายรายละเอียดนะครับมุมเทิร์นว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงบางตัวนะครับเวลาเราเชื่อมต่อในตัวแรกนะครับมุมเทิร์นก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับในก้าวแรกทแยงนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับฟิกเกอร์แรกยังเหมือนเดิมครับฟิกเกอร์ที่2ก็ยังเหมือนเดิมเช่นเดียวกันครับสโลว์นะครับต่อไปเป็นคอร์สไซเวลนะครับสโลว์สโลว์เหมือนเดิมนะครับslow quick 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 slow นะครับ slow ตัวนี้นะครับที่เราเชื่อมต่อนะครับที่เรา slow แล้วหยุดนะครับตัวนี้เราจะตัดต่อจากnational turn ในบีทแรกนะครับเป็น slow นะครับแล้วก็ turn quick quick นะครับแล้วก็ slow slow แล้วก็ slow นะครับจะมี slow ของfit tail ตัวสุดท้ายนะครับกับnatural turn ในบีทแรกนะครับระวังสับสนนะครับว่าเอ้ยเราฟิตเทลนะมันมีสโลว์สุดท้ายนะครับเราก็ต้องเอาตัวสุดท้ายกับตัวแรกเนี่ยมาเป็นก้าวเดียวกันนะครับคราวนี้ลองเข้าคู่นะครับแล้วจะนับให้ท่านผู้ชมดูนะครับตัวนะครับ slow quick quick slow slow quick quick slow 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 slowslow quick 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 slow slow นะครับ quick quick slow 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 นะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ